รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทีมงานรายการรักชุมชนหนุนอาชีพมาที่นี่เลยค่ะใครอยากจะมีทองรูปพรรณนะคะหรือว่าเรียกว่าเครื่องประดับเนี่ยถ้าย่านถนนเอกาทศรสเนี่ยนะคะก็จะมีหลายๆร้านและส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านคนไทยเชื้อสายจีนด้วยวันนี้เรามาหาสมาชิก MSN ของเราสักหนึ่งร้านค่ะก็คือห้างทองวันจันนะเคยฟังโฆษณาไหมคะห้างทองวันจันหยุดวันอาทิตย์รับฝากทองให้กับลูกค้าในราคาที่สูงมากนะคะรับซื้อทองในราคาที่สูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างต้องเข้าไปด้านในนะคะแล้วเขาทำไมทำธุรกิจนี้มานานถึงไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วทำไมเขาถึงอยู่ได้นะคะเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ข้างในแล้วนะคะมีระบบเซฟตี้อะไรเรียบร้อยประตูล็อกอัตโนมัติกรุณารอสักครู่ยีต้อนรับค่ะก็เปิดรอแล้วอุ้ยเข้าไม่ได้ค่ะดูกว่าจะเข้าไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะค่ะคุณผู้ชมเข้ามาในร้านแล้วมีราคาทองคำบอกด้วยนะคะวันนี้ทองคำแท่งนะคะซื้อเข้ามาเท่าไหร่ 21,850 บาทขายออกไป 21,950 บาทมีบอกให้ชัดเจนเลยนะคะสำหรับลูกค้าก่อนจะตัดสินใจซื้อหรืออะไรนะคะมาแล้วก็เจอพนักงานมีน้ำต้อนรับนะคะห้างทองวันจันทร์โอ้โหมีแบรนด์น้ำของตัวเองสวัสดีค่ะทำไมเรามาแล้วเงียบกันหมดคะเนี่ยนะคะก็มีน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะน้องน้ำข้างในสุดน้องน้ำน้องเมย์น้องปูน้องน้ำน้องเมย์น้องปูนะคะเดี๋ยวอีกสักพักพี่ก็จะลืมชื่อแล้วแต่คุณโยไม่ลืมนะคะคุณโยสวัสดีค่ะนะคะให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่ามาทีไรพี่สำลีหรือว่าคุณผู้ชมลูกค้าก็จะเจอคุณโยคุณโยแท้อยู่ทุกวันไหมคะอยู่ทุกวันค่ะมีแนวคิดยังไงว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าของจริงๆเราน่าจะไปอยู่พักผ่อนหรือไปนู่นไปนี่ทำไมเราต้องทำธุรกิจแล้วเราเองต้องอยู่ทุกวันคะเพราะว่าร้านทองนี่ส่วนมากเข้ามาเราก็ต้องอันดับแรกเลยก็ต้องงานบริการลูกค้าค่ะต้องบริการด้วยตัวเองใช่ใช่ค่ะต้อนรับเองค่ะตอนนั้นเป็นพนักงานฝ่ายอะไรคะตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพนักงานคนนึงนะคะคอยขายอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราคงรู้ว่ามีอะไรแซวกันเล่นนะคะที่รักนะคะของคุณโยอ่ะตอนนี้มาดูโซนนี้อยากจะให้โยได้บอกค่ะว่าถ้าพี่สำลีมาปุ๊บโซนนี้จะเป็นอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรอบทองพระสำเร็จรูปเป็นทองแท้ค่ะ 90% ค่ะแล้วก็จะมีตังหูทองหลายรูปแบบค่ะก็จะมีทั้งก็จะมีเป็นพวกล้อมเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบรนด์ชาแนลตอนนี้กำลังขายดีเลยอันนี้กำลังขายดีเลยนะคะแล้วก็จะมีตังหูพลอยคู่ใหญ่ไว้ออกงานสวยๆสวยๆนะคะค่ะนี่กำลังตัวนี้กำลังขายดีนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอันนี้นะคะราคาเริ่มต้นประมาณพันนิดๆค่ะงานสวยค่ะสวยมากเลยนะเหมาะสำหรับคนสุภาพสตรีอันนี้นะคะคุณผู้ชมรู้แล้วเนาะสาวๆตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมและโซนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกจี้ทอง 100% ค่ะจะมีตามน้ำหนักช่างค่ะครึ่งสลึงนึงไปจนถึง1บาทค่ะแล้วส่วนนี้ก็เป็นแหวนเป็นแหวนทองค่ะแหวนทองนะคะทองแท้ทองแท้เลยใช่ค่ะทองแท้เลยคนส่วนใหญ่ก็นิยมมาซื้อแหวนก็คือว่าเป็นช่วงเทศกาลไหมหรือเขาอยากจะซื้อช่วงไหนเขามากันค่ะเทศกาลด้วยแล้วก็ส่วนมากก็เวลามีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆก็มาซื้อทองหรือว่าจะให้เป็นของขวัญอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาเลือกเป็นทองรูปพรรณให้เป็นของขวัญกันใครอยากมานี่ก็มุมใหญ่นิดนึงแล้วก็เป็นอะไรนะคะกำไรค่ะกำไรทองพวกนี้ก็จะเป็น 100% เลยเทียบเท่าก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น 96.5 ค่ะใช่ค่ะคนก็มีความเชื่อด้วยแล้วก็สวยด้วยกำไรเนี่ยบางทีนะคะที่รู้จักทำธุรกิจใส่กำไรก็จะมีกำไรค้าขายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมาดูกันเยอะค่ะใส่ไว้ค้าขายก็จะมีแต่กำไรนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังสักนิดนึงไหมก่อนที่เราจะไปนั้นจะบอกชัดเจนเลยว่าหนักเท่าไหร่ใช่ค่ะ
ก็จะมีบอกเลยว่าสร้อยคอ2สลึงสร้อยข้อมือ1บาทสร้อยคอ1บาทก็จะมีตามแผงเลยค่ะมีบอกไว้ชัดเจนใช่ค่ะแล้วเราต้องมีถามเป็นความรู้นิดนึงเนาะเราต้องมีการเค้าเรียกว่าคิดรูปแบบลายอะไรใหม่ๆอยู่มั้ยคะหรือว่าก็ส่วนมากก็จะไปรับไปเลือกลายเองที่แหล่งเลยเยาวราชค่ะกรุงเทพใช่ค่ะเพื่อจะอัปเดตลายแปลกๆใหม่ๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทองของเรานี่ก็จะเปอร์เซ็นต์ดีน้ำหนักเต็มค่ะเรารับประกันอ่ะนั่นนี่สักนิดนึงนี่เป็นแหวนที่สมมติจะเป็นแหวนใส่เพชรสวิตค่ะแต่งพลอยพวกนี้ก็จะเป็นงาน 90% สำเร็จรูปเลยค่ะมีทั้งของผู้ชายของผู้หญิงคุณผู้ชมมาอุดหนุนกันเนาะไหนๆค่ะมาแล้วนะคะอย่าดูเฉยๆมากด้านนี้ละคะสักนิดนึงด้านนี้ก็จะเป็นกรอบพระค่ะอย่างบางคนมีพระของตัวเองอยากจะมาเลี่ยมใส่กรอบสำเร็จก็รอได้เลยมีเลยค่ะดูแล้วกรอบมันดูมันไม่เหมาะสมหรือว่าได้สวยมากที่ขึ้นก็ใช่ใช่ค่ะกรอบพระกันน้ำเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแบบทองใส่เล่นค่ะไว้สำหรับแบบว่าเล็กๆน้อยๆกุ๊กกิ๊กค่ะเผื่อลูกค้าชอบก็จะมีติดเอาไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเซฟตี้เมื่อก่อนนี้ถ้าเราย้อนไปนะโยนอ้อมเมื่อประมาณ 10-20 ปีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันดูไม่ปลอดภัยแต่เดี๋ยวนี้ทุกร้านมีแบบนี้หมดเลยเหรอมีแบบนี้หมดเลยมันจะช่วยเซฟตี้ระบบล็อกอะไรเราทำไมต้องทำแบบนี้มันช่วยยังไงบ้างครับก็หนึ่งเลยก็ความปลอดภัยนะคะตั้งแต่ทองเริ่มขึ้นราคามาสูงสุดนี่จนถึง 26,000-27,000 ก็จะมีปรับป้องกันค่ะให้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะดูสินค้ากันแล้วก็พูดคุยกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าตอนนี้สินค้าที่ร้านอยากจะมีอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างนะคะแล้วทำไมโยแล้วก็ร้านเนี่ยและเด็กๆถึงได้อยู่ด้วยกันมาไม่ต่ำกว่า20ปีเนาะนะคะใช้วิธีการอย่างไรเผื่อบางคนเนี่ยฟังแล้วเป็นแนวทางไปประยุกต์จะไปเปิดร้านเป็นทองรูปพรรณหรือไปทำธุรกิจอะไรเผื่อจะทราบแนวคิดดีๆแล้วทำให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราด้วย20,000แลกหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินหนุนอาชีพสะอาดต้องน้ำดื่มมีลิ่นดัตโซลูชั่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Network ดัตอัลตร้าบรอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์02-567-3711สาขาพิษณุโลกโทร055-218-707ได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินหนุนอาชีพช่วงคุยเรื่องอาชีพค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการรักชุมชนหนุนอาชีพเป็นช่วงการพูดคุยกับคุณโยนะคะก็เป็นเจ้าของห้างทองวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมดูทองดูทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าครบวงจรไปหมดเลยนะคะแต่เราจะมาพูดคุยกับโยเนาะว่าจริงๆแล้วโยน่าจะมาทำธุรกิจด้านนี้ไหมหรือว่าจบด้านไหนมาแล้วคิดไหมวันนี้เราตัวเองจะต้องมาดูแลนะคะทองรูปพรรณแล้วก็ดูแลลูกค้าที่ต้องให้เขาประทับใจการบริการคิดไหมว่าตัวเองจะมาอยู่ในอาชีพนี้ตอนแรกก็ตอนแรกก็ไม่คิดอะค่ะเพราะว่ามันไม่ตรงกับทางสายที่เรียนมาเลยแต่ว่าด้วยเป็นธุรกิจของทางบ้านทางครอบครัวซึ่งก็ต้องสืบต่อกันมาค่ะก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่าพอจบมาแล้วเราชอบทางด้านนี้ชอบอยู่บ้านนั้นใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะแม่ทำมาให้รู้สึกภูมิใจเนาะ
เนาะค่ะใช่รวมทั้งพ่อแม่ทำแล้วเราทำกี่ปีแล้วมาอยู่ที่นี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่เปิดร้านมานี่รวมๆแล้วเกือบ40ปีได้ค่ะตอนนี้เรามองในฐานะสื่อเนาะที่เราเห็นว่าพิษณุโลกถือว่าเป็นย่านนะมีชมรมร้านทองมีร้านทองประมาณสักกี่ร้านได้โยที่มองเห็นจากที่เรามีประสบการณ์อยู่พิษณุโลกอะค่ะเป็นร้อยกว่าร้านได้ค่ะใช่ค่ะแต่เขาก็ยังอยู่ได้แต่ว่าร้านของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอยู่ได้ไม่ได้ไงแต่เราอยู่ได้ทุกวันนี้โยคิดว่าจุดสำคัญที่ร้านเราอยู่ได้ร้านเรามีลูกค้ามาเข้ามาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสซื้อกันขายกันคล่องเลยโยว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่อะไรคะก็อยู่ที่การบริการด้วยค่ะใช่เช่นเขาเข้ามาปุ๊บยังไงบ้างก็จะพูดคุยต้อนรับเลยใช่ค่ะรับลูกค้าแล้วก็พอเข้ามาก็จะมีแบบไลน์ให้เขาเลือกเยอะตรงตามความต้องการใช่ไปดูตลอดใช่ค่ะค่ะในแหล่งเยาวราชใช่ค่ะแล้วมีอะไรบริการดูแลเขามีแบบให้เขาเลือกหลายๆร้านแล้วมีอะไรบริการหลังการขายอะไรยังไงมีไหมมีค่ะก็ถ้าชำรุดหรือว่าเปลี่ยนซ่อมแซมก็มาได้ค่ะก็จะมีลูกค้าเข้ามาแบบธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นลูกค้ามาตลอดแต่ว่าโยบอกว่าช่วงที่ลูกค้ามาเยอะๆน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนและช่วงเทศกาลอะไรอีกค่ะช่วงเทศกาลพวกวันแม่ปีใหม่สงกรานต์เงี้ยค่ะคือก็จะขายดีเพราะว่าคนเขาก็นิยมซื้อกลับไปฝากที่บ้านเป็นเทศกาลเรื่องธุรกิจทองรูปพรรณมันก็ต้องมีต้นทุนค่อนข้างนี้แต่เขาอยู่ได้เห็นไหมคะเพราะการบริการการรักการดูแลหลังการขายระบบความปลอดภัยเซฟตี้อะไรต่างๆร้านนี้คิดว่าคนที่อยากทำธุรกิจร้านทองเนี่ยต้องมีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะค่ะก็สำคัญนะคะเพราะว่าทองมูลค่ามันก็เดี๋ยวนี้ก็บาทละ 20,000 กว่าเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงใช่ค่ะช่วงนี้ทองก็ขยับขึ้นมาหน่อยจากเมื่อก่อนเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ราคาแค่18,000กว่า19,000ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยที่พี่สัมฤทธิ์ไปทำข่าวเขาบอกกลุ่มที่มาซื้อขายกันมากจะกลุ่มเกษตรกรน่ะไอความคิดตรงนี้จริงแท้แค่ไหนคะที่เราเคยได้ยินมาก็จริงค่ะเพราะว่าส่วนมากนี่ชาวบ้านเขาก็จะเก็บเงินใช่พอได้ผลผลิตทั้งข้าวชาวนาชาวไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาซื้อทองเก็บแต่เดี๋ยวนี้ก็มีนักศึกษาเยอะค่ะที่เขาเริ่มแบบเก็บเงินแล้วก็มาซื้อทองเองสะสมไว้ซึ่งก็ดีมากเลยอ่ะอืมค่ะตอนนี้ในส่วนของเราเองเราจะบอกดูแลคนเดียวก็ไม่ได้หรอกเวลาลูกค้ามาพนักงานมีการคัดเลือกสรรหรือต้องเลือกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่ไว้ใจอยู่กับเราได้หลายๆคนมีอายุการอยู่ทำงานนานไหมคะคุณโยนานค่ะส่วนมากก็น้องอะไรข้างหลังอยู่นานน้องน้ำนี่7ปีได้แล้วค่ะเจ็ดปีอยู่นานเนาะค่ะแล้วมีมากกว่า7ปีไหมไม่มีค่ะมี7ปีฝังเรื่องอะไรเขาพนักงานที่อยู่นั้นเพราะว่าสมรีเวลาเห็นร้านอื่นนะจะอยู่เจ้าของร้านอ่ะพนักงานจะไม่ค่อยมีนะส่วนมากก็จะต้องซื่อสัตย์เลยใช่ค่ะถ้าซื่อสัตย์เนี่ยอาจจะมีนะโบนัสใช่ไหมนะมีโบนัสให้แล้วก็พูดเก่งค่ะขายของได้ตอนนี้ทำธุรกิจจะบอกว่ามาเราจะไม่พบปัญหาอุปสรรคก็ไม่มีเนาะแต่เวลาเราพบปุ๊บตื่นขึ้นมาเราจะมีคติประจำใจอะไรที่ทำให้โยรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องดูแลลูกค้ามีคติในการทำงานอะไรเป็นพิเศษไหมคะช่วงรักชุมชนคำคมประทับใจก็ส่วนมากเราก็จะบริการด้วยความจริงใจอะค่ะใช่ก็เวลาลูกค้าเข้ามาเราก็จะแนะนำก่อนเลยจริงใจแล้วไม่โกหกค่ะจะอยู่ได้นานขายทองต้องบอกเลยอะค่ะสมรีว่ามันใช้ได้ทุกธุรกิจแต่ว่าทองรูปพรรณต้องใช้แบบนี้เลยจริงใจไม่โกหกแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าประทับใจแล้วไม่ได้มาเขาจะมีลูกค้าบางคนที่แบบมาแล้วเราเอาเพื่อนมาอีกมีไหมมีค่ะเขาก็จะบอกว่ามาร้านนี้เลยบริการดีแล้วก็ลายสวยราคาไม่แพงบอกต่อกันลายสวยเจ้าของร้านสวยนะคะหล่อทั้งสวยด้วยนะคะดีมากๆเลยบางทีมาเห็นอยู่เป็นคู่กันทำธุรกิจครอบครัวดีจังเลยนะคะตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นและอยากสัมผัสว่าบางทีเห็นร้านเห็นอย่างเงี้ยจะคิดว่าราคามันมีตามความต้องการของคุณผู้ชมเลยนะคะจะมาถามขนาดหรืออะไรยังไงเนี่ยมีความพิเศษให้อยู่แล้วตอนนี้อยากจะให้ชมรายการเมื่อเราอัพขึ้นเฟซหรือว่าแฟนข่าว MSS ผ่านร้านห้างทองวันจันทร์เมื่อออกอากาศเนี่ยนะคะทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆที่จะให้คุณผู้ชมช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์นะคะสำหรับ5แชร์หรือว่าแชร์5แชร์แรกเนี่ยเราจะมีอะไรเป็นกิฟต์วอเชอร์หรือให้กับคุณผู้ชมบ้างคะก็จะมีเป็นกิฟต์วอเชอร์แทนเงินสดมูลค่า500บาท5ใบค่ะให้สำหรับคนที่แชร์ในรายการของพี่สัมฤทธิ์แทนลูกค้านะคะแต่ว่าสัมฤทธิ์เอง
หมดสิทธิ์นะคะก็ให้เป็นแฟนเพจจริงๆนะคะร่วมมาแชร์เพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยกันอุดหนุนชุมชนคนบ้านเรานะคะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านเราสักนิดไหมคะโยก็ใครยังไม่เคยมาก็อยากให้ลองมาใช้บริการดูค่ะร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ถนนเอกาทศรสค่ะเลยมาทางสถานีรถไฟนิดเดียวค่ะง่ายๆนิดนึงนะคะอยู่ตรอกดอกไม้ใช่แล้วก็อยู่ตรงเส้นเอกาทศรสนี่เองเยื้องเมืองพลฟาร์มจำกัดนะคะหรือว่าติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรได้ก่อนคะโยจะถามว่าขนาดนี้มีไหมไลน์นี่มีไหมโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขอะไรคะ0552593844ค่ะค่ะหมายเลขโทรศัพท์เนาะให้ย้ำอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมดีใจจังเลยนะคะใครที่อยู่พิษณุโลกมีธุรกิจอะไรยินดีบอกสำลีและทีมงานได้เลยยินดีทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้กำลังใจเพื่อสนับสนุนมีธุรกิจอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะเงินจะได้หมุนเวียนอยู่ในที่นี่แจ้งผ่านรายการมาได้หรือโทรศัพท์มาที่สำลีได้นะคะ0815884046ทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ขอบคุณคุณโยขอบคุณคุณปาล์มนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ร่วมรายการนะคะแล้วเราจะลาคุณผู้ชมกับรายการรักชุมชนชีพไปพร้อมกันค่ะคุณโยสวัสดีค่ะรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราส่งแปรจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินหนุนอาชีพได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชน